เอลซึ่งเอลนั้นเป็นเผ่าพันธุ์ที่สองที่ถูกสร้างขึ้นพร้อมกับเหล่าคนแคระมนุษย์ฮาฟลิงและก็ยักษ์รูปร่างหน้าตาของพวกเขานั้นเกือบไร้ที่ติเอลมีรูปร่างสูงเพียวเอลทุกคนนั้นมีความสง่างามราวกับว่าอยู่ในโลกอื่นใบหน้าที่วิจิตงดงามดุดงามศิละปะไม่มีเผ่าพันธุ์อื่นใดที่จะเอาชนะพวกเขานนในเรื่องความงามได้เอลนั้นมีอายุยืนยาว บางคนหนึ่งกับขั้นเชื่อว่าเอลนั้นเป็นอมาตะเลยเห็นได้ชัดว่าโอวันนั้นพอใจกับผลงานของเขาที่มีต่อเหล่าเอลในระดับหนึ่งหลังจากที่เหล่าโอวันจะไปทายาทของเหล่าเอลเหล่านี้จะเรียกตัวเองว่าอาซูซึ่งในภาษามนุษย์นะครับจะเรียกว่าไฮเอลพวกเขาไม่ใช่เอลเพียงหนึ่งเดียวในโลกนี้แต่อารยธรรมของไฮเอลนั้นเป็นต้กนกำเนิดของอารยธรรมเอลเผ่าอื่นอย่างแท้จริงไม่มีข้อสงสัยเลยเกี่ยวกับเรื่องนี้ และนี่เป็นสิ่งที่มากพอที่จะทำให้ไฮเอลนั้นเป็นสิ่งที่ภาคภูมิใจเอลนั้นอาศัยอยู่ในดินแดนที่ถูกสร้างขึ้นมาเป็นพิเศษโดยเหล่าโอวันบนทวีปอันกว้างใหญ่ที่เรียกว่าอุนทวนซึ่งดินแดนนี้ตั้งอยู่ในทะเลอันโดดเดี่ยวมันนั้นเต็มไปด้วยทิวทัศน์ที่ราวกับสวรรค์สายลมอันนุ่มนวลที่มีพลังวิเศษอันน่าเหลือเชื่อเอลมีจิตใจที่ละเอียดอ่อนและชาญฉลาดมีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งอัดกาวได้เลยว่าจิตใจที่ชาญฉลาดเป็นอาวุธที่ดีที่สุด ดังนั้นผู้เอลนั้นจึงได้รับการฝึกทักษะเวทมนต์มากมายจากโอวันพวกเขานั้นยังคงรักษาความทรงจําอันมหัศจรรย์นี้เป็นอย่างมากยังไรเสียก็ตามด้วยเหตุน,นี้เองความสนใจของเอลในทางโลกนั้นพัฒนาไปสู่ความบ้าคลั่งและความลหลงไหลได้อย่างง่ายดายแม้ว่าบางทีพวกเขานนั้นอาจจะเป็นที่ต้องการความช่วยเหลืออย่างมากเสียด้วยซ้ําพวกเขานั้นอาจตกอยู่ในอ้อมแขนของเหล่าเทพเจ้าอันชั่วร้ายดังนั้นโครงสร้างทางสัสงคมของอุนทวนนั้นจึงมีความเหนียวแน่นเป็นอย่างมาก พวกเอลนั้นใช้ระเบียบวินัยที่เข้มงวดมีประเพณีและพิธีกรรมที่ผูกพันกันเพื่อหลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่ผิดจรรยาบรรณและขัดต่อหลักประเพณีหากสารฟินิกของเหล่าเอลนั้นค้นพบพวกคนหนึ่งที่จะกระทําการฝ่าฝืนบันญญัติของเหล่าเอลในไม่ช้ากก็จะถูกกีดกันและกลายเป็นคนที่น่าละอายเสียทุกสิ่งอย่างทั้งพลังและศักศี ในเวลาเดียวกันพอสวรรค์ที่เหนือกว่าชีวิตที่มั่งคัง่งและเหล่าโอวันนั้นก็ชื่นชอบมันนั้นยังเป็นการส่งเสริมความเย่อหยิ่งและความเห็นแก่ตัวของเหล่าเอลฟ์ความเห็นแก่ตัวและความเย่อหยิ่งของพวกเขานั้นจะเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์อันยาวนานของเอลฟ์ตั้แต่ช่วงปีแรกๆพวกเขานั้นมักจะเผชิญกับสงครามตลอดเวลามันนั้นยังทําให้เอลฟ์ที่แต่เดิมหมกมุ่นอยู่แต่กับเวทมนต์และความรู้พวกเขานนั้นจะเป็นที่ต้องกลายเป็นนักรบผู้กล้า,าหาญในช่วงหลายปีหล,งลังจากเหตุการณ์หายนะบนเทือกเขาอันนูรี ที่สูงตระหง่านเหนือเมฆมันนั้นเป็นสถานที่ที่ไม่อาจทะลวงได้มันนั้นได้แบ่งอุนทวนออกเป็นเหมือนกับวงแหวนที่มีทั้งด้านนอกและด้านในบ้านของเราเอลนั้นประกอบด้วย10อาณาจักรภายใต้วงแหวนทั้งนอกและนในแนวชายฝั่งด้านนอกนั้นเชื่อมกับมหาสมุทรวงแหวนด้านในในั้นได้โอบล้อมทะเลที่อยู่ภายในก่อนเกิดเหตุการณ์หายนะบนทวีปอย่างอุนทวนนั้นแทบจะไม่มีภัยคุกคามใหญ่ๆเลยมีเพียงสัตว์ดุร้ายบางชนิดเท่านั้นที่อาศัยอยู่ท่ามกลางหน้าผาละเทือกเขาอันนูรีราาดวาวสา ในดินแดนแห่งนี้เหล่าเอลนั้นนำโดยราชินีที่เป็นนิรันต์แห่งอาณาจักรอวารอนพวกเขานั้นใช้ชีวิตอย่างไร้กังวลในบ้านที่เหมือนกับสวรรค์ในเวลานี้เองอาณาจักรเอลนั้นส่วนใหญ่ยังไม่ได้รับการสถาปนาจนกว่าจะเกิดภัยพิบัติใหญ่ที่กำลังจะมาถึงเมื่อเราโอวันออกจากโลกนี้ไปอย่างเร่งรีบปีศาจนั้นได้หลั่งไหลเข้ามาในโลกแห่งความเป็นจริงจากรอยแยกเคออสเรียมเวลานั้นจึงได้กระชั้นชิดมากยิ่งขึ้น เป็นการยากที่จะเอาชีวิตรอดเพียงลำพังจากการรุดลางจากเหล่าเทพกุลาหนครั้งใหญ่ในครั้งนี้เหล่าเอลก็ไม่มีข้อย,ยกเว้นอย่างไรเสียก็ตามพวกเขานั้นแตกต่างจากริซาร์ดเมนซึ่งเป็นดั่งลูกชายคนโตของเหล่าโอวันเอลไม่รู้อะไรเลยเกี่ยวกับสงครามก่อนเกิดเหตุการณ์หายนะเวทมนตร์ของพวกเขานั้นที่ได้แก่การแสวงหาสถิภาพโดยสิ้นเชิงในสงครามอันโหดร้ายนี้เอลนั้นจะต้องเผชิญหน้ากับความพ่ายแพ้ผู้นำการโจมตีดินแดนอุนทวนของเหล่าเอลนั้นก็คืออามาเกดอน ของเทพสลาเนสอันคารีภายใต้การนำของเขากองทัพปีศาจจำนวนมากได้ทำลายล้างเอลที่กำลังจะตายอย่างบ้าคลั่งซึ่งตอนนี้ดิเดนอุนทัวนั้นปกคุมไปด้วยไฟสงครามและการสังหารหมู่แต่ว่าอย่างไรเสียก็ตามเด็กก็ได้มีฮีโร่ที่สามารถเปลี่ยนชะตากรรมของเหล่าเอลฟนั้นได้ปรากฏขึ้น ซึ่งเขาคนนี้นั้นมีชื่อว่าเอนนเรียนในวยหนมเขานั้นเป็นคนที่พเนจรและเป็นนักสำรวจเขานั้นหลงไหลในการเดินทางไปยังโลกภายนอกของอุนทวนเขานั้นได้สำรวจโลกอันกว้างใหญ่ข้ามมหาสมุทรดังนั้นเอนนเรียนนั้นจะไม่อยู่ในช่วงการต่อสู้ในช่วงแรกของอุนทวนและเมื่อเอนนเรียนนั้นกลับมาบ้านเขานั้นก็ได้เห็นหมู่บ้านเอลของเขาได้กลายเป็นภูเขาซากศพและทะเลเลือดเขานั้นเข้าใจในทันทีว่าพวกเอลจะไม่มีโอกาสในการชนะสงครามกับเคออสเดมอนในครั้งนี้เอนนเรียนนั้นจึงพยายามต่อสู้เพื่อที่จะ ่อสู้บนเส้นทางที่หนองเลือดเจาขานั้นได้มาถึงวิหารอาสุยานซึ่งเป็นเทพบิดาที่เหล่าเอลฟ์นั้นนับถือตาตนานเล่าว่าอาสุยานเป็นเอลกลุ่มแรกเขานั้นยังเป็นพระเจ้าที่แท้จริงและทรงพลังที่สุดอีกด้วยแต่อย่างไรเสียก็ตามอาสุยานแม้ว่าจะเป็นผู้ที่ได้รับถืออย่างเป็นพระเจ้าแต่เขานั้นก็ไม่ใช่ผู้สร้างเอลแต่อย่างใดแต่อย่างไรเสียก็ตามก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าอาสุยาน มีบทบาทสําคัญในวัฒนธรรมของเอลฟ์โดยเหล่าไฮเอลนั้นได้ประกาศตัวเองว่าเป็นอาซูซึ่งอาซูนั้นก็เป็นรูปแบบหนึ่งของอาซุยานโดยอาซุยานนั้นถือถือครองสมบัติ The f a m e of Eternal ที่ให้ชีวิตโดยเขาได้ไปทับอยู่ในบัลลังเพชรในวิหารซึ่งเขาได้สวมหน้ากากที่ปิดบังใบหน้าเอาไว้เขานนั้นได้มองเห็นโลก หน้าที่ของเขาคือตัดสินข้อพิพาทระหว่างเทพเจ้าแทนที่จะตัดสินข้อพิพาทระหว่างเหล่าเอลฟ์ดังนั้นอสุยานจึงแทบไม่เคยพยากรณ์ใดที่เกี่ยวข้องกับเอลฟ์เลยในช่วงเวลาวิกฤตเกี่ยวพันถึงความเป็นความตายของเหล่าเอลฟ์ เอเนเรียนได้มาถึงวิหารได้อธิษฐานต่ออาสุยานซึ่งคำนิฐานนั้นเป็นประมาณว่าขอให้อาสุยานนั้นช่วยเหล่าเอลที่เป็นเพื่อนของเขาและให้โลกนั้นกลับคืนสู่สันติสุขแต่ไม่ว่าเอเนเรียนนั้นจะสละอะไรก็ตามเขาสัญญาว่าจะเอาทิศตนให้แก่ไฟศักดิ์สิทธิ์เสียด้วยซ้ำแต่สุยานนั้นก็ได้ตอบรับด้วยความเงียบและภายนอกวิหารน,นี้เองกลุ่มปีศาจแห่งความกลัวลาหนนั้นก็ระคำรามออกมาพวกมันนั้นเตรียมที่จะหาตัวเอเนเรียนและปัรถนาที่คนล้มวิหารแห่งนี้และให้ไฟศักดิ โดยการกระโดดเข้าไปในไฟศักดิ์สิทธิ์และปฏิหารนั้นก็ได้เกิดขึ้นเอนนเรียนนั้นยังไม่ตายผิวหนังที่ถูกไฟแม่ของเขานั้นหายไปอย่างรวดเร็วภายใต้พลังของอาซุยานสุดท้ายเขานั้นก็ออกมาจากเปลวไฟโดยโดย,โดยไม่ได้รับบาดเจ็บใดๆซึ่งเอนนเรียนในตอนนี้นั้นได้กลายเป็นล่ามนุษย์ของอาซุยานไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเขานั้นได้คว้างหอ,อกออกไปอย่างไม่ตั้งใจซึ่งหอกนั้นเองก็ทําการสังหารผู้นําของเหล่าปีศาจลังจากนั้นเองเอนนเรียนก็ได้หยิบอาวุธของผู้นําปีศาจนี้ขึ้นมาและใช้ความแข็ ข่าวชัยชนะของเอนนเรียนนั้นแพร่กระจายไปทั่วพื้นผ้าอุ่นทุนอย่างรวดเร็วซึ่งก็ได้เกิดคำอวยพรของอาสุยานและวิลเบุรุษผู้พเนจรทำให้เหล่าเอลนั้นทุกคนนั้นรู้สึกตื่นเต้นไปอย่างมากและรวมตัวกันรอบๆอบเอนนเรียนเนี่ยเป็นธรรมชาติซึ่งปีนี้ก็คือปีที่4498กก่อนการก่อตั้งจกักรวรรดิและมันนั้นได้เป็นปีที่เอนนเรียนนั้นได้เสียชีวิตและกลายเป็นปีแรกของยุคไฮเอลต่อมาคารอรดพ่อมดผู้ยิ่งใหญ่ของเอลใช้คนนี้นในนนนเเขาาาัั้้ไดป็คแรรกกกะจง ตีต่อเอเาเรียนและยอมรับว่าเอนนเรียนนั้นได้เป็นผู้ที่ถูกเลือกของอาซูยานและเขานั้นก็ได้ปล่อยให้มังกรอินดาร์เนียกลายเป็นพานะของเอนนเรียนเอนนเรียนนั้นทำการสั่งการเหล่าเอลฟ์ทั้งหมดให้เหล่าจอมเวทเอลนั้นทำการหลอมอาวุธขึ้นมาจากเหล็กและให้คาเลดอร์นั้นกลายเป็นผู้ฝึกมังกรเวทมนต์อโศมพลังนั้นได้ถูกจัดตั้งขึ้นและหลังจากนี้ก็จะกลายเป็นกองทัพกลุ่มแรกของเหล่าเอลฟ์เหล่าเอลฟ์นั้นก็ได้รับชัยชนะมากมายทางการทหารอย่างรวดเร็วชะตากรรมขอ,ของความพ่ายแพ้อย่าง,งหลีเรี่ยไยม่้งเานสิิ เอเดเลียนั้นได้รับยกย่องให้กลายเป็นราชาฟินิกคนแรกเป็นราชาฟินิกผู้ยิ่งใหญ่นำความสงบสุขมาสู่อุนทวนในช่วงเวลาสั้นๆซึ่งในภายหลังนั้นเขาได้แต่งงานกับเอเวอร์ครีนแอสทารียลและหลังจากนี้เป็นต้นไปเหล่าเอนก,ก็ก่อให้เกิดการแต่งงานระหว่างราชาฟินิกกับราชินีนิรันและร่วมกันเป็นผู้ประชาการของเหล่าเอลชั้นสูงและก็กลายเป็นผู้ปกครองเหนือบัลลังของอุนทวนราชาฟินิกนั้นเป็นผู้นำด้านการทหารและการเมืองในอุนทวนส่วนราชินีนิรันเอเวอร์ครีนนั้นได้ปกครองอาณาจักรอวารอน และเหล่าเอลทั่วทุกแห่งนั้นถือว่าทั้งสองนั้นได้กลายเป็นผู้นำทางจิตวิญ,ญญาณหลังจากที่ทั้งสองนั้นได้แต่งงานไปได้หนึ่งปีก็สามารถเลือกคู่ครองใหม่ได้ด้วยตัวเองซึ่งทั้งสองคนนั้นก็ได้ให้กกำเนิดลูกเพียงคนเดียวเท่านั้นซึ่งเป็นลูกสาวซึ่งลูกสาวคนนี้นั้นก็จะกลายเป็นราชินีนิรันด์คนต่อไปหลังจากการสิ้นระชนของราชินีหรือแม้กระทั่งถ้าราชาฟินิกตายราชาฟินิกองค์ต่อไปนั้นก็จะไว้ทุกข์ให้แก่กษัตริย์องค์ก่อนเป็นเวลา1ปี ซึ่งกฎเกณฑ์ในการคัดเลือกเอลนั้นก็จะมาจากบรรดาเจ้าชายแห่งอาณาจักรต่างๆในอุนทวนซึ่งปีแรกที่ราชาฟินิกขึ้นข้อบัลลังก์นั้นก,ก็กลายเป็นปีแรกที่เขานั้นได้สิ้นพระชนด้วยเช่นเดียวกันเป็นปีที่เหล่าเอลนั้นได้ไว้ทุกข์ให้แก่เขาให้เขานั้นอยู่ในภาวะดำรง,งตําแหน่งกษัตริย์ผู้ล่วงลับส่วนภรรยาของเอเนเรียนอย่างเอเวอร์คินแอสททเรีน้นก็ได้ทําการปกครองอวัลลอนซึ่งอวัลลอนนั้นก็มีแต่ป่าทิพย์ที่เก่าแก่ซึ่งเป็นป่าทิพยาิ์ มันนั้นประกอบด้วยลากไม้ของโลกที่ยืดออกมาจากต้นไม้โอควิญญาจิวิญญาณของต้นไม้นี้สามารถเดินทางผ่านมันได้อย่างอิสระดังนั้นจวิญญาณแห่งต้นไม้จงรู้จักเอลแห่งอาวารอนเป็นเวลานานซึ่งในตอนนั้นเองดูทูผู้วุ่โสต้นไม้ในตอนนั้นเป็นเพียงวิญญาณแห่งป่าที่มีความอยากรู้อยากเห็นเขานั้นได้สร้างมิตรภาพกับเอสทาเลียในช่วงเวลานั้นในในช่วงเวลาสงบสุขนั้นปาบบานจนเกินไปหลังจากนั้นไม่นานกองทัพแห่งความกลาหลก็ได้เปิดฉากการโจมตีอันดุเดือดอีกครั้งหนึ่ง ปีศาจทุกตัวนั้นมีความเป็นอมตะหลังจากที่พวกมันได้ถูกตัดศีรษะไปแล้วพวกมันนั้นก็เพียงแค่ถูกเนรเทศกลับไปยังเควอสเลียมเท่านั้นเหล่าเทเพแห่งความชั่วร้ายนั้นสามารถฟื้นคืนชีพพวกมันได้ตลอดเวลาและนำพวกมันเข้าสู่จัก,กรวาลแห่งความเป็นจริงอีกครั้งหนึ่งเอนนเรียนนั้นได้ตระหนักดีถึงเรื่องเหล่านี้สงครามนี้จะไม่มีวันสิ้นสุดสิ่งที่เขาทำได้ก็คือการชักจูงเพื่อร่วมชาติให้ทำการต่อต้าน สิ่งที่พวกเขาทําได้ในตอนนี้นั้นก็คือการภาวนาขอให้หายนะมาถึงช้าที่สุดอย่างไรเสียก็ตามเมื่ออยู่ในทางตันที่ไม่มีวิเแววแห่งชัยชนะมาเกือบศตวตรรษเลาเอลก,ก็เริ่มสูญเสียความมั่นใจพวกเขาน,นั้นนำความสงบสุขมาจากชัยชนะเป็นช่วงเวลาสั้นๆเป็นครั้งคราวแต่ถึงแม้ช่วงเวลาแห่งความสงบสุขอล้มค่าเหล่านี้นั้นมักจะสูญเสียไปด้วยข่าวการมาเยือนของปีศาจท,ทุกครั้งแต่ในช่วงเวลาสิ้นหวังนี้นจู่ๆจุดเปลี่ยนนั้นก็ได้เกิดขึ้น เมื่อ4,421ปีก่อนการก่อตั้งจักรวรรดิกองทัพที่นำโดยคาราดอร์ดรา้อนทามเมอร์กระเด็นออกจากนอกเส้นทางกระเด็นออกจากนอกเส้นทางการประทะก,กับกองทัพเคออสมาถึงโลกไปเก่าที่พวกเอลนั้นพูดถึงพวกเขานั้นเริ่มสสำรวจจุดนั้นพยายามค้นหาบเบาะแสเพิ่มเติมเกี่ยวกับความกุลาหลนว่าท่งกองทัพของคาราดอร์นั้นได้พบก,กับเหล่าคนแคทที่กำลังนำกองทัพเพื่อที่จะการเหล่าปีศาจซึ่งกองทัพนี้ก็คือกองทัพคนแค้กิมเนียได้มีคนเห็น กิมเนียนั้นต่อสู้กับปีศาจคาราดอนั้นจะได้ตระหนักได้ทันทีว่ากิมเนียนั้นไม่ใช่ศัตรูแต่เป็นพันธมิตรทั้งสองฝ่ายนั้นจึงได้บรรลุสนธิสัญญาพันธมิตรอย่างรวดเร็วและทางานร่วมกันเพื่อที่จะเอาชนะกลุ่มเคออสเหล่าเคออสนั้นก็โจมตีพวกเขาในทันทีก็ถ้าปีศาจเหล่านี้นั้นเป็นมนุษย์ที่อยู่ภายใต้อิทธิพลของพลังเวทมนต์แห่งความกลาหนพร้อมกับเหล่าสัตว์้ายซึ่งพวกมันนั้นเกิดเป็นความสมพันธ์ที่ไม่สามารถบรรยายได้การจู่โจมของพวกมันนั้นพ,าพายย่ายแพ คาราดอนและกิมเนียนั้นก็ได้แลกเปลี่ยนข้อมูลกันกิมเนียนั้นเป็นเทพเจ้าแห่งสงครามที่ดุร้ายเขานั้นได้เรียนรู้เกี่ยวกับฟินิกซ์คิงที่เขานั้นได้นำเหล่านักรบเอลต่อสู้อย่างกล้าหาญคาราดอนก็เรียนรู้ด้วยเช่นกันว่าเคออสเดมอนนั้นมาจากพายุวิปริตที่เกิดขึ้นมาจากทางเหนือเนื่องจากว่าคาราดอนนั้นเป็นนักเวทที่เชี่ยวชาญและฉลาดขาระบุได้ทันทีว่าทางตอนเหนือของสุดขอบโลกนั้นจะเป็นประตูสู่อาณาจักรแห่งความกุลาหนอย่างแน่นอน กระแสเวนตมน์อันบ้าข้างของเหาปีศาจนั้นจะต้องผ่านประตูนี้หลังไหลเข้ามาสู่โลกของพวกเราแผนการนั้นจะได้ก่อขึ้นในใจของคาราดอเขานั้นจะสร้างวังวนขนาดใหญ่เพื่อจะดูดซับพลังแห่งความกุลาหุนมกวาดมันออกไปจากโลกใบนี้และเมื่อกองทัพปีศาจอ่อนแอลงจะสร้างโอกาสสำหรับชัยชนะให้กับสิ่งมีชีวิตบนโลกแห่งความเป็นจริง จนกระทั่งเวลานั้นได้มาถึงการพักพลากิมเนียนั้นได้มอบเครื่องรางรูนให้แก่คาราโดคาร์ารอเองก็มอบคริสตัลไฟให้แก่กิมเนียเป็นการตอบแทนการทำเช่นนี้นั้นถือว่าเป็นสักขีพยานถึงมิตรภาพระหว่างทั้งสองคนหลายปีต่อจากนั้นคริสตัลไฟนั้นได้ถูกเก็บไว้ในในคลังสมบัติของคนแครที่เรียกว่าขังคาเลสอาคาลักอย่างไรเสียก็ตามหลังจากที่คาร์นั้นกลับมาที่อุนทวน แผนการของคาราดอนั้นก็ได้ถูกต่อต้อตานโดยราชาฟินิกเอนารียนการต่อสู้ของเอลนั้นต้องอาศัยพลังแห่งสายลมเวทมว์เป็นอย่างมากหากเกิดกระแสน้ำวนขึ้นสายลมเวทมว์ก็จะถูกดูดซับและเหล่าเคออสเดมอนนั้นก็ไม่ได้หายไปหรืออ่อนแอลงแต่ในขณะเดียวกันพวกเอลนั้นก็จะอ่อนแอลงและกลายเป็นเหมือนกับลูกแกะที่ถูกรอเชืออแผนการที่จะสร้างขายานานี้จึงถูกเก็บเข้าลินชักไปหลังจากนั้นไม่นานเหล่าปิศาจนั้นก็ด้ทำการพิชิตอาณาจักรป่าโบราณแห่งอวารอนซึ่งที่นั่นเป็นที่อยู่ของราชินีของราชาฟินิกแอสทอเแลละาูกๆขขง ที่ซึ่งเป็นทุ่งหญ้าเอฟนี่อยู่โดยก่อนหน้านั้นอาวาลอนนั้นยังไม่เคยพบเจอกับประสบการณ์การลุกลานจากเหล่าเคออสมาก่อนเพียงเพราะว่ากองทัพปีศาจสัมผัสได้ว่าวิญญาณของเราต้นไม้เหล่านี้นั้นมีความคล้ายคลึงกับพวกมันจึงหลีกเลี่ยงอย่างระมัดระวงังแต่เมื่อสงครามเริมรุนแรงมากยิ่งขึ้นมันเป็นเพียงเรื่องของเวลาก่อนที่อาวาลอนนั้นจะเผชิญหน้ากับกองทัพของเราเคออสและเมื่ออาวาลอนนั้นถูกลุกลานพวกต้นไมเหล่านี้นั้นก็สามารถหนีกลับเข้าไปในป่าได้อย่างรวดเร็วทึดเลือดที่จะต่อสู้้เเเเคีียงงขาากัับหล่อล่อทป็นพนพธมิ แต่ความกล้าหาญและความแข็งแกร่งของพวกเขานนั้นไม่สามารถกอบผู้อวอลอนได้เพื่อที่จะปกป้องลูกหลานของพวกเขาแอสตาเลียนนั้นจะได้ขอความช่วยเหลือจากเดอร์ทูผู้อาวุโสต้นไม้โดยขอให้พาโมเลเลียนและอีฟเลนออกไปแต่เดอทูนั้นได้บอกแอสตาเลียนไปว่าการขอครั้งนี้นนั้นมีราคาที่ต้องจ่ายหากเดอทูนั้นสามารถปกป้องลูกหลานของราชินีเอลได้ในอนาคตจะมีเอลใหม่เข้ามาในป่าแห่งนี้และกลายเป็นสมาชิกทั่วไปของป่า มารวมรับใช้และปกป้องป่าไม้ไปด้วยกันเช่นเดียวกับแอสเาเลียลที่คอยปกป้องและรับใช้อาวอรลอนแอสทาเลียลนั้นไม่มีทางเลือกถ้าเอฟเรนตายสายเลือดของราชินีนิรันนั้นก็จะตายไปด้วยพวกเอลนั้นก็จะหายไปตลอดการเดอทูนั้นจะได้พาลูกๆของแอสทาเลียลและเอเนเรียอออกไปและแอสทาเลียลนั้นก็ได้อยู่ในอาวอรลอนรอการต่อสู้ครั้งสุดท้ายอย่างใจเย็น จนรทั่งเอ็นกาลิปีศาตผู้ยิ่งใหญ่แห่งซลาเนชนั้นได้มาถึงได้นำกองทัพปีศาตเข้าพิชิตออาวลอลนจนหมดสิน้นและทำการสังหารราชินีนิรันเอสทเทอรียลแต่อย่างไงเสียก็ตามเหล่าเคออสนั้นก็ไม่รู้ว่าลูกๆของพวกเขานนั้นอยู่ที่ไหนได้ไปสู่โลกภายนอกแล้วหรือไม่แต่สิ่งที่สรุปได้ก็คือว่าราชินีนิรันนั้นได้สิ้นพระชนอย่างอนาถในการต่อสู้กับเหล่าเคออสและลูกๆของเธอนั้นก็ได้หายตัวไปในการสังหารหมู่โดยเหล่าปีศาตความศเศร้จาจากการสูญเสียภรรยาและลูกชายนี้ทำให้จิตใจของเอเนเรียนนั้ ในฐานะราชาฟินิกคนแรกที่มีพลังศักดิ์จากอาซุยอนแต่เขานั้นไม่สามารถปกป้องลูกๆและคนที่เขาหลักได้สิ่งนี้ทําให้เขารู้สึกขับแค้นใจปเป็นอย่าง้าเขานั้นสาบานว่าจะฆ่าปีศาจทั้งหมดในโลกและล้างแค้นให้แก่พวกเขาด้านั้นเขาจึงตัดิใจที่ใช้พลังของเคนทเทพแห่สงสงครามของเหล่าเอลซึ่งเคนนั้นเป็นทเทพแห่สงสงครามและการฆาตกรรมและการทําลายล้างอันรุนแรงเขานั้นยังเป็นสัตว์ที่โหดร้ายและชั่วร้ายที่สุดในบรรดาเหล่าเอลอีกด้วยซึ่งเหล่าไฮเอลนั้นได้ตัดสินว่าเคนนั้นเป็นความชั่วร้ายที่จําเป็นก่่อทีจะถึงการตสู้ พวกเขานั้นมักจะสวดภาวนาถึงเคนและยังให้ความสัมพันธ์กับเขาอีกด้วยแต่พวกเขานนั้นก็ไม่ได้ปล่อยให้ตัวเองนั้นกลายเป็นบ้าและก็หายเลือดภายใต้อิทธิพลของเคนและเมื่อมีคนตกอยู่ภายใต้เงาของเคนนี่เองเขานั้นจะไม่สามารถพักผ่อนได้อย่างง่ายดายภายใต้แสงสว่างเอนนเรียน,นจึงตัดสินใจไปที่เกาะร้างเขานนั้นต้องการดึงดาบในตำนานของเคนออกมาซึ่งอาวุธนี้ถูกสร้างเป็นการส่วนตัวโดยเทพเจ้าแห่งการตีเหล็กซึ่งดาบนี้นั้นมันมีหลายชื่อทั้งก็ต์สเลเยอร์หรือแม้กระทั่งผู้สร้างแม่ไม้ซึ่งใครก็ตามที่ ชักดาบนี้ออกมาแล้วจะได้รับพลังแห่งเทพแห่งความตายจะคงอยู่คงกับพันแม้แต่เทพก็ไม่สามารถฆ่าได้แต่ดาบเล่มนี้นั้นก็จะทําการสาบแช่งผู้ที่ถือด้วยและจะทให้สายเลือดของเขานันแปดเพื่อนตลอดไปลาเอลนั้นได้ยินการตัดสินใจของเอนาเรียนก็ต่างก็ตกตะลึงขรา,าชบริพารหลายคนรู้ว่ทั้งผู้ฝึกมกังกรคาเลดอนนั้นก็พยายามห้ามปาลมเขาแต่เอนาเรียนนั้นก็ไม่สนใจแต่ว่ามังกรอินดรานีนั้นก็ได้เห็นด้วยกับความคิดของราชาฟินิปมังกรนั้นรู้ว่าแม้ว่าจะปฏิเสธที่จะพาราชาฟินิป บินไปยังเกาะล้างอันห่างไกลก็ตามอย่างไรเสียก็ตามราชาฟินิกก็จะไปด้วยตัวเองอยู่ดีและต้องเผชิญหน้ากับการเดินทางที่ยาวนานและอันตรายทางอินทรานีนั้นจะได้ตัดสินใจที่จะไปเป็นเพื่อนเขาและต่อสู้ไปด้วยกันจนจ,นจบทางและนั่นคือทั้งหมดที่เอนนเรียและอินทรานีนั้นขึ้นไปบนท้องฟ้า ซึ่งระหว่างเดินทางไปยังเกาะล้างเอนเนอรี่แล้วก็มังกรอ,อินดรานี่นั้นจะต้องเผชิญหน้ากับอะไรบ้างและดาบแห่งเคน้นจะสามารถเปลี่ยนชะตากรรมของเหล่าเอลได้หรือไม่ก็โปรดติดตามตอ,ตอนต่อไปนะครับแจ้งให้ทราบตอนนี้สปอตเว r ร์ได้มีเว็บไซต์เป็นของตัวเองแล้วนะครับโดยผมนั้นจะเอาไว้เขียนบทความนะครับเกี่ยวกับเรื่อง Warhammer ดันเจียนดากอนอะไรพวกนี้นะซึ่งมันนั้นก็จะเป็นบทความนะครับที่ผมนั้นไม่ได้เคยพูดไปในคลิป YouTube นั่นเองครับผมใครน้นสนใจเรื่องราวเพิ่มเติมนอกเหนือจากในคลิป u t ท b บนะครับก โดยที่เว็บไซต์ของผมนะครับจะชื่อว่า worldwide s p o r t world channel com นั่นเองครับผมโดยผมนั่นจะทิ้งลิงก์ไว้ที่ description นี้นะ